ื่อหนึ่งซีน่าเฮดลูกกินมาเบิ้งแล้วมันเป็นวันอาทิตย์เนาะตอนนี้เป็นเวลาใบเกือบใบสามแล้วเดี๋ยวหาโมงจะเป็นคนไม่กินข้าวแรงน้ำมือเคียดของฝรั่งญาติของแฟนเฮาก็เลยว่ารู้สึกว่าเจ้าของสเปียร์ทองก็เลยเห็นเมนูยำยำบักม่วงมันนี่อะไรบักม่วงเขียวมาบักม่วงอยู่นี่บ่แม่นบักม่วงสมนะจะเป็นบักม่วงมั่นบ้านเขาเอิ้นบักม่วงแอปเปิลมันจะมีความสมน้อยอมหวานมั่นมันในที่นี้คือเป็นแบบสไตล์ของบักม่วงมั่นนะบักม่วงเขียวสวยซับไปแล้วซับนึงเดี๋ยวออกหน่อยอีกเพิ่มอีกนิดนึงเนาะชิมอะไรเบิ่งว่ามีอย่างไรมันนี่เป็นการเตรียมตอนนี้เป็นการเตรียมของซีอัลซีไซปลาหมึกใส่บุหรี่คืออธิบายท่านไหนเพราะคั่วมันจะแคบนะตัวนี้มันมีมุมมันมีขาตั้งกล้องแบบที่ใส่กล้องแบบสำหรับถ่ายอีหลีอันนี้อาจจะไปถ่ายมือถืออีกมุมหนึ่งพอถ้าลงก็จะได้เห็นมุมกว้างนะมันเป็นมุมสี่เหลี่ยมโอเคไปที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบปลาหมึกยักษ์ก่อนปลาหมึกยักษ์กะดึงออกมาแค่ตัดออกมาแค่3หน่วยนะอันนี้เป็นมือของฉันกินลนได้จริงบานระเบิดอ่ะเอาสิตัดแค่พ่อขั้นสิบ่เห็นเนาะแต่ว่าเป็นยังแต่ไปเบิ่งกันลวกต่อไปเลยอันนี้เป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพดหวานที่นี่มันเป็นมันจะมีบางส่วนที่เขามาขายของเยอรมันนี่แหละมันเถื่อเขาก็นำเขามาแต่อยู่นี่นะเขาเฮ็ดไรข้าวโพดน่ะดีจะส่วนมากจะเป็นข้าวโพดเห็ดซับเขาปลูกทิมไปเลยแล้วเขาไม่ได้ไปฮดนำฮดอย่างนะคือปลูกแต่ทิมไปเลยอ่ะแต่มันงามฟักข้าวแข็งข้าวขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปฮดนำไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเขาเอาเครื่องลงเม็ดไถวันสุดแสงหูแสงตาแต่เขาบ่ได้มาดูแลนะบ่ได้ใส่น้ำบ่ได้หดน้ำเลยแต่มันงามโอเคเดี๋ยวนี้ปลาหมึกกำลังสุกแล้วเนาะตอนนี้ปลาหมึกกะหาสีได้ที่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเทน้ำออกจ้าหลังจากที่เฮาเทน้ำปลาหมึกออกก็จะได้ปลาหมึกนี่อาจสิบ่ค่อยลวกให้มันแบบสุกคักค่ะสุกคักมันสิเหนียวเมื่อนี้น้ำย่ำเฮาโอเควัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วที่ผสมขออนุญาตว่าเดี๋ยวต้องเฮ็ดบ้านให้สะอาดอีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวมีแขกมาอันนี้พริกกระเทียมโขกนะเฮาสิบ่เฮ็ดแบบน้ำย่ำแบบไปปั่นกับลาวาซี่กระเทียมดองเฮาเฮ็ดแบบย่ำตลาดอาสิปั่นใส่น้ำตาลธรรมดาบ่ต้องแบบหรูหราพอถ้าจะเอาน้ำตาลปิ๊บๆเขียวแล้วไปตีไปปั้นคือเขาเอาลงอันนี้ก็ได้อยู่โอเคลืมบอกอันนี้คงดีๆมากกินใส่แบบออกรสดีหน่อยนึงแล้วก็ผงชูรสนะอย่าใส่หลายเพราะ2อย่างนี่ก็สารเคมีหลายแล้วก็แห้งแล้วอันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะที่กำลังเทลงไปอาจจะเห็นแบบสุกง่ายๆโอเคน้ำปลาเขาว่าต้องพิถีพิถันอย่างไรเขาเห็ดกินเองเอาเขาให้มันแสบถึงใจเจ้าของเขาพอแล้วบอพอเขาเห็ดแค่บริขายนะเขาเห็ดกินเองเข้มเข้าเติมที่หลังที่ยึดพึงใส่ลายครอบเนื้อปลาหมึกแต่มันจะออกรสเข้มอยู่แล้วคนเห็นส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวจ้ะคนมันเข้ากันจ้ะสักพักนึงแล้วก็ปล่อยทิ้งเองให้น้ำมันซึมหัวกันวัตถุดิบแรกเข้ากันเป็นปลาหมึกเนาะคือนางเอกส่วนพระเอกก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้นางรองนางเอกว่าไปโอเคน้ำย่ำเฮากับซีมี่ส่วนผสมดังนี้ล่ะลากลากไปซีเฮาบ่ได้โถใส่น้ำเฮาใส่เป็นเนื้อมันลงไปกินน้ำกระเทียมพริกแห้งพริกสดแล้วก็นี่แหละน้ำตาลทรายในน้ำปลาเนี่ยแล้วก็ซื้อรสว่าไปเปลือกพวกเน่าเนี่ยก็ต้องระวังนะเจอพวกเน่าเปลือกคมๆไปใส่เอาใครกินมันบีบลงไปกล้องนี่หลอกดีมือนี่ขาวเพียงจริงๆมันเป็นคนขาวไปเนี่ยนะตัวเซียนตัวจริงอ๋อขี้หายขี้ยังนี่มันเบิ่งในกล้องงามแท้นะต้องบอกออกตัวกันก่อนใส่ลงไปเฮ็ดคลิปเฮียอีกแล้วเทื่อที่2รอบนึงมือไปโดนไหม
เซ็ตตุกขนาดกว่าเป็นสี่ข้อที่ใบดิวข้อที่ใบตัวนะว่าเฮ็ดเป็นแบบใดในตัวจากที่คนส่วนผสมลงไปใส่เนื้อปลาหมึกลงไปเซ็ตปุบใส่บักม่วงลงไปใส่เม็ดข้าวโพดลงไปแล้วก็ใส่ผักเซอรี่แล้วก็เป็นผักชีไทยเนาะเขาคนลงไปแต่ก็ซีมรสชาติเบื้องว่าโอเคบอแต่หัวใจรักไม่คือส่วนผสมแรกๆคือตีน้ำซอสแหละซอสนี่แบบเป็นบ้านแต่ว่าโอเครสชาติถูกปากดีพอดีเซตปุ๊บสีสันมันก็สิออกทำนองนี้น่ากินบ่สีสันแบบเปเวอร์พอแม่พี่น้องก็เห็นคลิปเนี่ยรอบ2เลยบ่ได้จบคลิปว่าเสียจังได๋ก็เลยมาถ่ายตอนกินให้เบิ่งหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เริ่มเล็งเฮ็ดคลิป YouTubeเพื่อสิหวังว่ามีคนมาติดตามเข้ามานะแบบก็ขอทุกคนล่ะเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์ครับใน YouTube นะใน YouTube ว่าแม่นใน Facebook ที่เอามาลงแชร์ลิงก์นะต้องเข้าไปใน YouTube รอบนึงใต้วิดีโอที่เข้าเบิ่งมันสิมีบอกติดกดติดตามนั่นล่ะเฮามีเฮาต้องสมัคร YouTube พร้อมเกิดว่าสมัครบ่เป็นก็คือว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะเอาอีเมลที่เขาสมัครในมือถือล่ะกรอกลงไปตามข้อมูลที่เขาบอกมันแซ่บอ่ะมันถึงแนวงวงครับเขาขวดมือบ้างเลยต้องเชื่อหรอแต่ต้องระวังนะเวลาปรุงอ่ะไล่ของกินไปนั้นๆแล้วมันจะออกรสเข้มมีมันจะมีทั้งเนื้อน้ำที่ออกมาจากปลาหมึกนี่มีรสชาติออกเข้มบวกกันไปในข้าวใส่แต่ว่าให้มันเนียนเปรี้ยวหวานคนกันมันก็แล้วแต่คนมักนะเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันมีซับประหลาดสะโพกมากคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้ว